รัฐบาลได้ประเมินผลงานเทใจคืนสุขสู่ประชาชนลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ทั่วประเทศนะครับว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 50,000 ล้านบาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้ 15,000 ล้านบาทขณะที่สอทระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายช่วงเทศกาลปีใหม่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานลดราคาจำหน่ายสินค้าครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อว่าเทใจคืนสุขสู่ประชาชนซึ่งงานนี้เป็นงานที่ภาครัฐร่วมกับเอกชนลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศประมาณ 12,800 สาขาเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2557พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าในงานนี้มีผู้ผลิตมีผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่เข้าร่วมนะครับรวมถึงยังมีร้านค้าส่งร้านค้าปลีกรายย่อยรวม 12,800 สาขาทั่วประเทศเข้าร่วมซึ่งสินค้าที่นำมาลดราคามีจำนวนมากกว่าการลดราคาตามปกติของห้างร้านต่างๆโดยลดราคาสูงสุด 70% คาดว่าตลอด7วันจะมีเงินสะพัด 50,000 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ 30% หรือ 15,000 ล้านบาทซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วยังช่วยกระตุ้นให้บรรยากาศเศรษฐกิจคึกคักดีขึ้นครับจากข้อมูลของสมาคมผู้ค้าปลีกไทยคาดว่าจะมียอดขายจำหน่ายสินค้าประมาณ 50,000 ล้านบาทครั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณร้อยละ30หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาททำให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ในราคาพิเศษรวมถึงเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการค้าและที่สำคัญเป็นการมอบของขวัญปีใหม่2558ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีทางด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทรายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายนปี2557พบว่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากเดือนตุลาคมซึ่งอยู่ที่ระดับ 87.5 ผลจากการส่งเสริมการขายในช่วงปลายปีทำให้ยอดขายในประเทศกระเตื้องขึ้นในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แฟชั่นรวมทั้งการส่งออกไปประเทศคู่ค้ามีทิศทางดีขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับลงอย่างต่อเนื่องก็ช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลงด้วยขณะที่นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสอทบอกว่าต้นทุนราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ค่าขนส่งทั้งรถยนต์รถไฟยังไม่ปรับลดทั้งที่ควรปรับลดลงอย่างน้อย 20% เช่นเดียวกับค่าไฟฟ้าก็ควรจะลดลงด้วยนะครับซึ่งสอทต้องการเห็นค่าไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง 5-6% ของอัตราปัจจุบันที่จ่ายหน่วยละกว่า3บาทเพื่อลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรมที่จะส่งผลถึงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงทุนต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงยกเลิกกฎอัยการศึกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอให้ตั้งศูนย์ติดตามมาตรการกีดกันทางการค้าเพื่อแก้ปัญหาทางการค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและควบคุมการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเช่นเหล็กอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศครับ